บ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาผลงานในอดีตที่ผ่านมาบ้านบัวเป็นหมู่บ้านต้นแบบดีเด่นชนะเลิศตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและหมู่บ้านพึ่งตนเองดีเด่นระดับจังหวัดพะเยาในปี2551และนายบานบุญกำผู้นำชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแหนบทองคำประจำปี2551และล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับประเทศเมื่อปี2553บ้านบัวมีบ้านเรือนอยู่จำนวน215ครัวเรือนจำนวนประชากร763คนประชาชนส่วนใหญ่ของบ้านบัวมีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเช่นการทำนาทำสวนปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์และอาชีพหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่โดยมีกลุ่มอาชีพจักสานเข่งไม้ไผ่เป็นอาชีพที่ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้จากอาชีพนี้อย่างเป็นกอบเป็นกำผลิตภัณฑ์ที่เด่นและน่าสนใจของหมู่บ้านนอกจากข้าวอินทรีย์ที่ลือชื่อของหมู่บ้านแล้วผลิตภัณฑ์เข่งและสุ่มไก่จากไม้ไผ่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้านและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเดิมทีเป็นอาชีพเสริมของหมู่บ้านและทำรายได้ให้กับครัวเรือนของบ้านบัวเป็นอย่างดีสามารถนำไปจำหน่ายได้ในหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดและปัจจุบันหลายครอบครัวทำการจนกลายเป็นอาชีพหลักของครอบครัวกันเลยทีเดียวปัจจุบันบ้านบัวเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งศึกษาดูงานของคนทั่วไปได้มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงของคนที่นี่ณวันนี้มีจำนวนถึง792คณะจำนวน 75,000 กว่าคนอีกทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆอีกด้วยเพราะที่นี่มีวิทยากรของชุมชนและองค์ความรู้จากฐานเรียนรู้ต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนบ้านบัวซึ่งที่นี่เนี่ยมีการพัฒนานะครับอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้นะครับในชุมชนนะครับก็มีการเผยแพร่นะครับไม่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือเหมือนกับอาชีพหลักคือการทำนาตอนนี้เราทำเป็นข้าวอินทรีย์ข้าวอินทรีย์เนี่ยเราก็ทำเป็นรูปสากลสากลเสร็จสากลเป็นคนรวบรวมนะครับแล้วก็แพ็คกิ้งส่งนะครับทำเป็นรูปสากลนะครับส่งไปหลายจังหวัดนะครับตั้งแต่กรุงเทพนะครับทุกจังหวัดนะครับที่เราส่งนะครับแล้วก็จะมีการอาชีพเสริมคือการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สารเข่งและสุ่มไก่นะครับตรงนี้เหมือนกับสารเข่งเนี่ยเราทำเมื่อปี30นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็คือการสารเข่งก็คือที่นี่เรามีป่าไผ่ลวกอยู่ประมาณ500กว่าไร่อยู่ในเขตพื้นที่สปก. 4/1 นะครับไม้ไผ่เนี่ยถ้าเราขายเป็นลำก็ตกลำละ10บาทถึง15แต่ที่นี่มาแปรรูปมาสารเข่งสารสุ่มไก่ไม้1ลำจะได้แปรรูปและจะสารเข่งเบอร์2ได้6ใบใบละ16บาทไม้1ลำก็จะได้อยู่ประมาณ90บาทถึง100นะครับครอบครัวที่ขยันตื่นเช้ามาปุ๊บผ่าไม้สารสุ่มไก่หยุดประมาณ1ทุ่มก็ได้วันละ800บาทนะครับนี่คือฐานสุ่มไก่นะครับนี่คือเป็นอาชีพเสริมนะครับตอนนี้เราส่งไปหลายจังหวัดนะตั้งแต่ปากช่องสุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่น่านลำพูนลำปางนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาเชียงรายนะครับตอนนี้เราส่งถึงต่างประเทศมีพม่าลาวจีนนะครับเอาระเบิงอำเภอเชียงแสนท่าขี้เหล็กนะครับหากทุกหมู่บ้านทำการตามศักยภาพและกำลังความสามารถตามต้นแบบชุมชนบ้านบัวแห่งนี้ก็เชื่อมั่นว่าชุมชนจะมีอยู่มีกินและดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงเมื่อปากท้องดีปัญหาอื่นๆก็จะลดลงและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้